ติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทยสวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการทันข่าววุฒิสภาค่ะในวันนี้กับดิฉันอัญชยาเนติรพีศักดิ์เช่นเคยค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาได้นะคะผ่านทางหน้า Facebook Fanpage วุฒิสภาค่ะตลอดจน Facebook Fanpage Senate Media Society สื่อดิจิทัลวุฒิสภาไทยนะคะมาติดตามเรื่องราวสาระที่เป็นประโยชน์ความเคลื่อนไหวของสมาชิกวุฒิสภาตลอดจนประเด็นด่วนประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นทั้งทางสังคมและการเมืองไปกับเราทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เวลาประมาณ 9:00 นแบบวันนี้นะคะขอหยิบยกประเด็นเด่นนะคะอยากจะชวนคุณผู้ชมนะมาร่วมคุยกันสักหน่อยนะในประเด็นหลักปัญหาความมั่นคงในชีวิตประจำวันปัญหาในสังคมไทยนะที่มีหลากหลายปัญหาเนี่ยกำลังรุมเร้ากันอยู่นะแล้วก็ล้วนแล้วแต่เป็นปัญหาที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะทั้งเรื่องของยาเสพติดปัญหาการครอบครองอาวุธปืนการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายปัญหาประชาชนที่มีปัญหาทางด้านจิตเวชนำไปสู่การทำร้ายร่างกายกันในที่สาธารณะการทำร้ายอย่างซึ่งหน้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ค่ะสะท้อนภาพสังคมไทยโดยภาพรวมในยุคปัจจุบันอย่างไรอะไรคือสาเหตุเบื้องลึกเบื้องหลังที่ทำให้เกิดปัญหาเหล่านี้แล้วปัญหาเหล่านี้เนี่ยมันมีจุดร่วมกันอย่างไรที่สำคัญที่สุดข้อเสนอแนะแนวทางที่จะในการแก้ไขแล้วก็บรรเทาปัญหานี้เนี่ยที่พอจะเป็นกลไกนำไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เป็นรูปธรรมได้เนี่ยควรจะออกมาเป็นรูปแบบไหนวันนี้พลาดไม่ได้นะคะเพราะว่าทางรายการของเรานั้นในช่วงกลางรายการนั้นได้ต่อสายตรงไปพูดคุยกับท่านสว.ทวินเปลี่ยนศรีในฐานะที่เป็นประธานคณะอนุกรรมการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมวันนี้ท่านจะมาวิเคราะห์หัวข้อนี้ให้เราฟังกันค่ะแต่ว่าก่อนที่จะไปรับฟังบทสัมภาษณ์พิเศษจากท่านอย่างน่าสนใจแล้วนะคะคุณผู้ชมดิฉันอยากจะสะท้อนหนึ่งในปัญหาและก็ปัญหาต่างๆเหล่านี้ผ่านข่าวทางออนไลน์ที่นำเสนอกันอย่างไม่หวั่นไม่ไหวในแต่ละวันนะคะก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ออนไลน์นะขออนุญาตยกกรณีอย่างคุณ K100 ล้านเนี่ยกับคำถามป่วยจิตเวชก่อเหตุซ้ำใครต้องรับผิดชอบอันนี้ก็เป็นหนึ่งในปัญหาของสังคมนะที่อยากจะสะท้อนค่ะกรณีของนายคเนศพิษณุเทพนะจักรภพมหาเดชาหรือว่าที่รู้จักกันในฉายา K100 ล้านซึ่งเป็นนักธุรกิจที่มีพฤติกรรมก่อความวุ่นวายหลายครั้งในที่สาธารณะก็ทำให้ K100 ล้านเนี่ยติดเทรนด์ Twitter 3วันติดมาแล้วคือสังคมส่วนหนึ่งก็มีคำถามถึงสิ่งที่รัฐทำได้ในการดูแลผู้ป่วยด้านจิตเวชรวมถึงการนำเข้าสู่กระบวนการรักษาบำบัดแล้วก็เอาผิดครอบครัวที่ปล่อยปละละเลยผู้ป่วยกลุ่มนี้ได้หรือไม่ข้อมูลจากกรมสุขภาพจิตน่าสนใจค่ะคุณผู้ชมระบุไว้ว่าจำนวนผู้ป่วยจิตเวชที่ก่อความรุนแรงมีทั้งสิ้น 3,815 คนในจำนวนนี้มีผู้ป่วยก่อเหตุรุนแรงซ้ำแล้วซ้ำอีก510คนเลยนะคะทั้งหมดเนี่ยได้เข้าสู่ระบบการดูแลรักษาของระบบสาธารณสุขทางสำนักข่าวไทย PBS ออนไลน์นะก็ได้เปิดข้อมูล K100 ล้านแล้วก็ย้อนพฤติกรรมพบว่า K100 ล้านเนี่ยเปลี่ยนชื่อมาแล้วถึง5ครั้งเปลี่ยนนามสกุล1ครั้งที่ผ่านมาเนี่ยเขาอ้างว่ากินยารักษาอาการทางจิตแต่ไม่ได้มีอาการทางจิตแต่อย่างใดเคร้อยล้านเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับความวุ่นวายในที่สาธารณะนับ10เหตุการณ์แล้วค่ะอย่างครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นในปี2549เขาขับรถหรูที่พ่นข้อความสนับสนุนการทำรัฐประหารมาจอดที่หน้าสำนักงานเลขานุการกองทัพบกในขณะที่ปี65ค่ะขับรถหรูไปจอดกลางถนนหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็ปล่อยงูเห่าลงบนถนนพร้อมโปรยดอกดาวเรืองอ้างว่าเพื่อบูชาเทพปี2565ก่อเหตุอย่างน้อย7เหตุการณ์นะได้แก่ปล่อยงูเห่ากลางถนนราชดำริอย่างที่บอกไปมีเหตุการณ์พยายามทำร้ายร่างกายตัวเองนำสีไปราดกลางห้างในย่านปทุมวันพกงูเห่าไปนอนในโรงแรมทำร้ายนางวรวรรณแซ่อั้งหรือว่าป้าเป้าบริเวณสกายวอล์กเขตปทุมวันตะโกนด่าผู้ชุมนุมที่แยกดินแดงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ทำร้ายนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจและตะโกนว่าเขามีระเบิดจนทำให้คนหนีกันอลหม่านภายในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติอย่างไรก็ตามนายเคเนี่ยไม่ได้เดินทางไปตามนัดส่งตัวนะไม่ได้เดินทางตามนัดส่งตัวอัยการในคดีทำร้ายร่างกายนางวรวรรณซึ่งพนักงานสอบสวนสน.ปทุมวันในคดีนี้ก็บอกว่ามีเงื่อนไขที่สำคัญก็คือศาลอนุญาตปล่อยตัวชั่วคราวโดยมีเงื่อนไขห้ามก่อเหตุซ้ำแล้วก็ยังมีนัดส่งฟ้องต่อศาลแขวงปทุมวันคดีปล่อยงูเห่าบนถนนราชดำริในวันที่3พฤศจิกายนนี้ด้วยค่ะ
เรามาเปิดพรบสุขภาพจิตกรณีเคร้อยล้านกันสักหน่อยนะตามพรบสุขภาพจิตปี2551มาตรา22ถึงมาตรา24กำหนดถึงบุคคลที่มีความผิดปกติทางจิตที่จำเป็นต้องบำบัดรักษาก็คือมีภาวะอันตรายมีพฤติกรรมผิดปกติที่น่าจะก่อให้เกิดอันตรายแก่ตัวเองและผู้อื่นหรือมีความจำเป็นต้องได้รับการบำบัดรักษาเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายต้องแจ้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองหรือตำรวจนำตัวส่งสถานพยาบาลของรัฐโดยไม่ชักช้าเพื่อให้แพทย์ประเมินอาการซึ่งในกฎหมายมาตรา29ก็ยังระบุด้วยนะคะว่าถ้าประเมินแล้วสามารถอนุญาตให้ไปรักษาที่อื่นได้แต่ต้องไม่มีภาวะอันตรายและสามารถกำหนดเงื่อนไขให้ผู้ดูแลต้องปฏิบัติด้วยก็ได้ค่ะขอบคุณข้อมูลจากไทย PBS ออนไลน์มาสะท้อนเหตุการณ์สะท้อนปัญหาสังคมกันอีกหนึ่งข่าวนะขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ด้วยบอกว่าอัยการนนท์เผยปืนหายจากสภ.ปากเกร็ดอันนี้เป็นปัญหาปืนแล้วค่ะการครอบครองอาวุธปืนนะแล้วก็บอกว่าโผล่ที่ผู้ต้องหายาเสพติดเอาปืนเนี่ยไปโผล่อยู่ที่ผู้ต้องหายาเสพติดได้อย่างไรมาติดตามข่าวนี้กันสักหน่อยค่ะเมื่อเวลา 10:30 นาทีย้อนไปเนี่ยเมื่อที่25ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองค่ะผู้สื่อข่าวของมติชนออนไลน์นี่ก็บอกว่าที่สำนักงานอัยการจังหวัดนนทบุรีนางสาวสุภาพรเป็นอัยการจังหวัดนนทบุรีนะก็บอกกับผู้สื่อข่าวว่าวันนี้เนี่ยก็ได้มีการเรียกสอบปากคำพยานเพิ่มเติมกับตำรวจสภ.บางกรวยและสภ.ปากเกร็ดสืบเนื่องจากช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจสภ.บางกรวยก็ได้จับผู้ต้องหาในคดียาเสพติดนอกจากนี้ก็พบอาวุธปืนจำนวน1กระบอกซึ่งเป็นปืนที่หายจากคลังเก็บอาวุธปืนของสภ.ปากเกร็ดนางสาวสุภาพรก็บอกว่าคดีนี้เนี่ยตำรวจได้มีการส่งสำนวนสั่งฟ้องมาที่อัยการจังหวัดนนทบุรีแต่เมื่อตัวเองดูแล้วก็พบว่ายังมีอีกหลายอย่างที่ยังไม่ชัดเจนนะคะจึงได้มีการเรียกสอบปากคำเพิ่มเติมจากตำรวจสภ.ปากเกร็ดแล้วก็สภ.บางกรวยเพื่อให้คดีมีความถูกต้องยุติธรรมมากขึ้นซึ่งคดีนี้ก็เป็นคดีที่อยู่ในความสนใจของประชาชนค่ะแล้วก็บอกว่าอัยการเนี่ยนะคะจะทำทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ให้ได้รับความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยนะคะคือพร้อมที่จะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายขอให้เชื่อใจในการทำงานของอัยการจังหวัดนนทบุรีส่วนเรื่องรายละเอียดของคดีก็ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ในขณะนี้ก็ต้องรอสอบเพิ่มเติมจากพยานนะอีกสักระยะหนึ่งก่อนเนี่ยเป็นโอ้โหหลากหลายปัญหาทางสังคมนะคุณผู้ชมเอาละค่ะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะวันนี้ค่ะรายการของเราค่ะได้รับเกียรติจากแขกรับเชิญพิเศษนะคะเป็นสมาชิกวุฒิสภาค่ะท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมวันนี้นะคะท่านจะมาวิเคราะห์ให้เราฟังนะมาสะท้อนปัญหาที่เกิดขึ้นในหัวข้อหลากปัญหาความมั่นคงในชีวิตประจำวันปัญหาที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะจะเป็นใครไปไม่ได้นะคะที่จะมาพูดหัวข้อนี้นอกจากท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีที่สะท้อนปัญหานี้ได้อย่างดีที่สุดนะคะจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญรับชมรับฟังได้เลยค่ะคุณผู้ชมคุณฟังที่กำลังติดตามรายการทันข่าววุฒิสภาในขณะนี้ค่ะเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนช่วงใกล้ชิดสว.ในวันนี้ค่ะรายการของเราได้รับเกียรติอย่างสูงเลยนะคะจากท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีค่ะปัจจุบันท่านดำรงตำแหน่งเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมวันนี้นะคะจะมาชวนท่านสว.ทวินเนี่ยคุยกันในหัวข้อหลากปัญหาความมั่นคงในชีวิตประจำวันปัญหาที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดแล้วก็ตอนนี้ท่านทวินอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านขาสวัสดีครับคุณอนันติยาครับสวัสดีครับท่านผู้ฟังครับค่ะท่านคะวันนี้อยากจะเชิญชวนมาท่านมาคุยเกี่ยวกับปัญหาสังคมในบ้านเราที่มันมีเยอะแยะรายล้อมเต็มไปหมดเลยอะค่ะอย่างปัญหาที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมาทั้งเรื่องของยาเสพติดการครอบครองอาวุธปืนการสังหารหมู่ผู้ที่มีปัญหาสุขภาพทางจิตอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การสร้างความตื่นตระหนกในที่สาธารณะการทำร้ายร่างกายกันซึ่งหน้าในกรณีต่างๆสิ่งเหล่านี้ค่ะท่านมองว่าสะท้อนภาพสังคมไทยในปัจจุบันยังไงบ้างคะคือก็อย่างที่คุณอันธิยาได้พูดถึงนะครับว่าปัญหาขณะนี้ก็รุมเร้าสังคมค่ะมันพ้นถึงไอ้ความที่เมื่อทางด้านกายภาพค่ะไปเนี่ยนะครับปัญหาต่างๆก็ติดตามมาก็เป็นปัญหาของชุมชนเมืองปัญหาของการที่คนอยู่ร่วมกันเป็นจำนวนมากนะฮะทั้งเรื่องความจริงในส่วนที่ผมศึกษาเนี่ยมันเป็นศึกษาในหลายระดับด้วยกันระดับเป็นระดับแมกโรระดับภาพใหญ่เราก็จะศึกษาเรื่องปัญหาความมั่นคงของประเทศนะแต่ว่าที่คุณอันธิยาพูดถึงนี่ก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะค่ะเรื่องผู้หลบหนีเข้าเมืองเรื่องของยาเสพติดนะฮะเรื่องของผ
ู้ที่มีอาการป่วยทางจิตแล้วก็ก่อเหตุต่างๆสะเทือนขวัญขึ้นมานะครับรวมทั้งเรื่องของการใช้ความรุนแรงต่างๆพวกนี้ก็เป็นปัญหาที่สำคัญนะก็สังคมเราก็ความจริงแล้วทั้งโลกมันก็เป็นอย่างนี้นะครับแต่ว่าสังคมเราก็เป็นภาพจำลองของสังคมทั้งโลกมานะประเทศที่จัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้ดีก็จะมีความสงบเรียบร้อยมากขึ้นนะเพราะงั้นเนี่ยไอ้ตัวปัญหาก็คงจะไปลดไปกำจัดให้หมดไปไม่ได้แต่ว่าถ้าประเทศไหนที่มีระบบบริหารจัดการที่ดีแก้ไขปัญหาที่ดีก็จะทำให้ปัญหาเหล่านี้มันเบาบางลงนะครับค่ะท่านมองว่าสาเหตุเบื้องลึกของปัญหาเหล่านี้ค่ะมันมีจุดร่วมกันยังไงบ้างคะมันก็เป็นปัญหาที่สังคมเรานะครับพอมันอยู่ร่วมกันมากๆนะมีความบีบคั้นทางด้านเศรษฐกิจมีความบีบคั้นทางด้านสังคมค่ะมันก็ก่อปัญหาขึ้นมาอย่างเช่นเรื่องปัญหายาเสพติดนี่ก็เห็นได้ชัดเลยว่ามันเป็นปัญหาที่สังคมเราเนี่ยไปเสพยาเสพติดมากขึ้นนะฮะทีแรกเนี่ยก็เริ่มจากเรื่องของการใช้ผู้ใช้แรงงานนะครับผู้แรงงานต้องการจะทำงานให้ได้มากขึ้นในปริมาณที่มากขึ้นนานขึ้นก็ใช้ยาเสพติดบางประเภทแต่พอมาหลังๆเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องของการเสพเพื่อความบันเทิงเพื่อความพักผ่อนหย่อนใจซึ่งมันก็ได้ผลระยะสั้นได้ผลเดียวเดียวนะแต่ผลที่ติดตามมาก็มากมายเพราะอัตราการติดยาเสพติดในบ้านเมืองเราเนี่ยก็เพิ่มขึ้นสูงทั้งโลกเนี่ยตัวเลขของทั้งโลกเนี่ยนะครับที่ผมได้มาอัตราการติดยาเสพติดเนี่ยจากเมื่อ30ปีที่แล้วนี่ 1,000 คนติด1คนนะค่ะปัจจุบันนี่ 1,000 คนผ่านมา30ปีเนี่ย 1,000 คนเนี่ยติดไป5คนนะ5คนนี่ก็1,000คนติด5คน200คนก็ติด1คนแล้วครับนะแล้วผมก็คิดว่าตัวเลขของประเทศไทยก็คงไม่หนีตัวเลขที่เป็นสากลเนี่ยนั่นหมายมีคนเดินมา200คนเนี่ยติดยาเสพติดทั้ง1คนนะถ้าประเทศเรามีประชากรประมาณเอาสัก70ล้านค่ะ7535ก็3ล้าน5แสนคนเข้าไปแล้วนะคนตกนี้ก็อยู่ร่วมในสังคมไทยเรานะก็เป็นอันตรายนะครับท่านเลขาธิการปปส.เมื่อวันนี้เองนะเพิ่งให้ข้อมูลมาผมเป็นข้อมูลอยู่นะครับก็เพิ่งให้ข้อมูลเรื่องของสาเหตุที่ยาเสพติดยาบ้ามากเนี่ยนะท่านก็ให้เหตุผลได้หลายอย่างในการนะบอกกันหนึ่งเทคโนโลยีการผิดพัฒนาไปนะฮะเดิมเคยผิดได้ชั่วโมงละ 2,700 เมตรปัจจุบันเนี่ยชั่วโมงเดียวผิดได้ต้อง 200,000 กว่าเกือบ 300,000 เพิ่มขึ้น100เท่าช่วงแค่20-30ปีที่ผ่านมานี่เพิ่มขึ้นต้องเป็น100เท่านะฮะเรื่องของสารตั้งต้นก็เหมือนกันตั้งต้นเดิมเนี่ยมีน้อยมีจำนวนจำกัดปัจจุบันเนี่ยไอ้ที่ยาบ้าหรือว่ายาเสพติดอายุต่างๆพวกนี้มันเพิ่มขึ้นเนี่ยเพราะว่าสารตั้งต้นแต่เดิมมันหาได้ยากสารตั้งต้นเดิมก็คือเป็นพวกซูโดอีเฟรดีนเนี่ยหายากแต่ปัจจุบันเนี่ยปรากฏว่าเป็นสารตั้งต้นที่หาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ใช้ได้สองทางใช้ได้สองทางหมายความว่าอาจจะไปใช้ในทางที่ดีคือในเรื่องของอุตสาหกรรมในเรื่องของเหมืองแร่แต่อีกทางหนึ่งก็เป็นสารตั้งต้นของยาเสพติดที่เราเรียกว่าโซเดียมไซยาไนด์นะซึ่งอันเนี้ยมันมีข้อจำกัดอยู่เหมือนกันนะประเทศเราเนี่ยนะเมื่อปัจจุบันเนี่ยนะมีการนำโซเดียมไซยาไนด์เนี่ยในปี2565เนี่ยเข้ามา 1,000 ตันเศษ1,000เท่าไหร่แล้วครับคูณด้วย1,000กิโลใช่ไหมเท่าไหร่แล้ว1,000กิโล 10,000 ค่ะ1,000 คูณ 1,000 ใช่ไหมคะท่าน 1,000 มันไม่ใช่ 10,000 นะครับเป็นเท่าไหร่แล้วครับ 1,000 คูณ 1,000 ก็เป็น1ล้าน1ล้านกิโลกรัมนะค่ะแล้วไอ้1ล้านกิโลกรัมนี่ 1,000 ตันเนี่ยมันถูกส่งออกไปที่ประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยนะฮะซึ่งก็ทราบกันอยู่นะไปทางประเทศเพื่อนบ้านทางด้านไหนนะฮะ800กว่าตันนะฮะ 80% เนี่ยไปส่งไปที่ประเทศเพื่อนบ้านแล้วทำไมถึงไม่ห้ามผมจริงก็ทั้งที่เป็นสารตั้งต้นยาเสพติดว่าไม่ได้เพราะว่าเอาไปใช้ในทางที่บอกว่าเอาไปใช้ในเมืองในเรื่องของอุตสาหกรรมยาฆ่าแมลงต่างๆพวกนี้นะฮะทางหน่วยที่เกี่ยวข้องเราเนี่ยเคยจับในพื้นที่เคยตรวจจับนะในพื้นที่เนี่ยใช้พบสารตั้งต้นพวกนี้ซึ่งเราก็รู้ว่าเอาไปผิดยาเสพติดก็จำไม่ได้เพราะว่าก็มีใบส่งออกที่ถูกต้องนำ
ถูกต้องเรื่องการผลิตเนี่ยอันนี้ก็เป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งของเรื่องของไอ้วัตถุไอ้วัตถุไอ้เขาเรียกอะไรวัตถุอันตรายว่ามันมีกฎหมายควบคุมหรือมีระเบียบควบคุมที่แตกต่างกันทางกรมโรงงานอุตสาหกรรมก็ควบคุมอย่างหนึ่งซึ่งอาจจะย่อหย่อนลงไปเพราะว่าเขามีวัตถุประสงค์ในเรื่องของการอุตสาหกรรมในเรื่องของอย.ในเรื่องของกระทรวงมิกรมวิสาหกรรมแพทย์ก็อาจจะควบคุมอีกทางหนึ่งอาจจะเข้มงวดขึ้นมันก็มีช่องว่างให้ไปขออนุญาตในช่องทางที่มันอาจจะผ่อนปลนมากขึ้นซึ่งเรื่องนี้เมื่อหลายหน่วยมีกฎหมายที่แตกต่างกันท่านนายกก็สั่งการไปเมื่อเร็วนี้ว่าให้ไปบูรณาการเข้าด้วยกันว่าจะทำยังไงรู้ๆอยู่นะครับว่าสารพวกนี้ไปก็เป็นสารตั้งต้นเข้าไปแล้วก็ผลิตออกมามากมายมหาศาลนะครับก็เยอะมากในเรื่องยาเสพติดซึ่งยาเสพติดนี่ก็ผลต่อเนื่องไปถึงอย่างที่คุณอาทิยาได้พูดถึงก็มีต่อเนื่องไปถึงเรื่องของปัญหาในสังคมนะฮะยาเสพติดถูกลงผิดได้มากขึ้นถูกลงนะก็เสพกันมากขึ้นยาเสพมากขึ้นแล้วก็ปรากฏอาการทางจิตเราก็ได้ทราบข่าวกันทุกวันแหละครับว่ามีคนที่หลอนใช่ค่ะมากๆแล้วเกิดอาการหลอนนานๆก็เกิดหลอนแล้วก็ทำร้ายบุปการีคนใกล้เผาบ้านเผาช่องเป็นอันตรายต่อชุมชนต่อสังคมในส่วนรวมครับอันนี้ก็ยากนะครับยากที่จะทำยังไงที่จะทำให้มันแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้ความจริงเรามีกฎหมายที่ดีในเรื่องของยาเสพติดนะผมคิดเราผ่านประมวลกฎหมายเมื่อพฤศจิกายนปีที่แล้วเนี่ยครับ2564นะเราได้รวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดซึ่งออกมาเป็นลำดับเป็นระยะในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมาเป็นประมวลกฎหมายทำให้มันสอดคล้องต้องกันและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ได้เอาตัวอย่างการปฏิบัติที่ดีที่ประสบความสำเร็จในประเทศต่างๆในยุโรปตะวันตกเข้ามาใช้นะก็ทำเป็นประมวลกฎหมายต้องผมต้องถือว่านะฮะในขณะนี้เรามีประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดนะที่ดีมากมากดีมากมากเข้าอยู่ในเกณฑ์ที่เป็นสากลนะเพราะว่าการปราบปรามอย่างเดิมเนี่ยมันใช้ไม่ได้นะการปราบปรามจะให้หมดสิ้นไปถือว่ายาเสพติดเป็นอันตรายผู้เสพก็เป็นเหมือนอาชญากรนะต้องปราบปรามให้หมดสิ้นไปเนี่ยมันเป็นความคิดที่ทำกันมา 40-50 ปีทั้งโลกแล้วก็ผลไอ้กฎหมายใหม่นี่ก็จะเปลี่ยนแนวความคิดตรงนี้ให้ชัดเจนยิ่งขึ้นว่าผู้เสพเนี่ยไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่ผู้ร้ายที่จะต้องไปคุมขังไว้พอจับไปคุมขังมากกว่า 80% คนผู้ต้องขังในเรือนจำก็กลายเป็นนักโทษยาเสพติดค่ะนั่นเป็นผู้เสพซะส่วนใหญ่นะซึ่งก็เป็นล้นคุกเป็นภาระของรัฐบาลต่างๆอย่างที่ทราบกันดีอยู่นะเพราะฉะนั้นเราก็เปลี่ยนความคิดพวกนี้กฎหมายนี่ก็เปลี่ยนความคิดว่าถ้าเป็นผู้เสพเนี่ยก็สมัครใจเข้าบำบัดทางรัฐก็จะไม่เอาโทษกฎหมายก็จะเป็นโทษให้นะก็จะเป็นนั้นเอาผิดพวกกระบวนการค้านำพาผิดนำพายาเสพติดซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งเป็นนายทุนนะผู้ที่เสพเนี่ยถ้าสมัครใจก็ไม่ต้องรับโทษอันนี้ผมว่านะก็จะรับการบำบัดแล้ววิธีบำบัดก็จะมีมากมายหลายวิธีหลายขั้นตอนด้วยกันนะถ้ายังอดไม่ได้ก็อาจจะให้มีการเสพในปริมาณที่ลดลงแล้วก็ควบคุมค่อยๆลดปริมาณลงไปนะจนสามารถที่จะเลิกได้นะแล้วก็มีกระบวนการเข้าไปนอกจากบำบัดรักษาแล้วก็มีกระบวนการฟื้นฟูฟื้นฟูปรับตัวให้เข้ากับสังคมนะบำบัดฟื้นฟูฝึกที่ต่างๆพวกนี้นะก็กฎหมายก็เขียนเอาไว้มากมายแล้วในเรื่องพวกนี้แล้วก็ผมคิดว่าละเอียดละออเป็นมาตรฐานที่ดีก็เหลือแต่การปฏิบัตินั่นแหละครับว่าจะปฏิบัติให้ได้อย่างนั้นไหมก็เป็นปัญหามากนะครับเพราะว่าอย่างที่เราทราบกันดูว่าในช่วงที่ผ่านมาก็ได้ทำดีอยู่ขอทำโทษครับแต่ว่าพอไปเห็นตัวอย่างก็จริงอย่างที่วัดที่เมืองการเนี่ยค่ะท่านสถานบำบัดมันไม่ใช่สถานบำบัดนะเพราะงั้นก็อยู่ที่ว่าจะแปลงกฎหมายเนี่ยให้ไปสู่การบัตรที่ละเอียดรอบคอบนะที่มีประสิทธิภาพได้ผลอย่างจริงจังหรือไม่ทั้งเรื่องของการบำบัดแล้วก็การฟื้นฟูเพื่อให้เขากลับเข้าสู่สังคมซึ่งถ้าทำอย่างนี้ได้มันก็จะค่อยๆเบาบางลงในเรื่องของการที่จะให้ผู้ที่ติดยาเสพติดน้อยลงแต่ว่าดูแล้วต้องแข่งกับเวลาค่อนข้างมากนะใช่ค่ะผมว่าขนาดนี้พอยาเสพติดมันระบาดมันหาได้อย่างนั้นครับที่ผมว่าหาได้ง่ายแล้วถูกลงเนี่ยคุณอนุญาตเห็นไหมครับว่าขนาดนี้ค่ะกรณีของผมเคย
ดูข่าวนะครับรถสองคันชนกันบนถนนค่ะค่ะซึ่งวันมาหนึ่งมันก็ไม่ได้ชนกันเยอะนะก็บางทีชนกันคันหนึ่งมียาบ้าไหลออกมาเงี้ยก็แสดงว่ามันอยู่ในรถทั่วไปหลายคันใช่ค่ะหรือว่าวันดีคืนดีมีรถอยู่คันนึงวิ่งไปบนทางด่วนตกมาจากทางด่วนในเดือนหนึ่งในปีหนึ่งมันจะมีรถตกจากทางด่วนตั้งกี่คันค่ะปรากฏในคันที่ตกมาเนี่ยมียาบ้าขนยาบ้าแล้วยาบ้าไหลออกมาวันดีคืนดีทางภาคใต้รถขนพัสดุทำพัสดุตกด่านตำรวจเข้าไปเก็บให้ช่วยเหลือปรากฏว่าเป็นกล่องพัสดุที่ขนยาบ้าแสดงว่ามันเยอะจริงๆเยอะมากเยอะมากมันก็ต้องทำงานแข่งกับเวลาในเรื่องของการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาครับซึ่งก็ตอนนี้ทางหน่วยที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยนะฮะที่เขาทำงานร่วมกันกระทรวงแรงงานกระทรวงวัฒนธรรมกระทรวงตุกกระทรวงมหาดไทยก็ทำงานร่วมกันในเรื่องพวกนี้ก็เราก็หวังว่าเมื่อเรามีกฎหมายที่ดีแล้วเราก็มีการปฏิบัติที่ดีด้วยก็จะทำให้ปัญหาพวกนี้เบาบางลงแล้วก็อย่างที่ผมเรียนคุณอัญญาว่าเรื่องยาเสพติดก็ต้องแข่งกับเวลาเพราะว่ามันเริ่มมีผลกระทบต่อสังคมเป็นอย่างมากต่อความสงบสุขเนี่ยอยู่ๆไปเนี่ยเราเดินไปไหนไม่รู้ใครที่ไหนหลอนยาบ้ามาทำร้ายเราก็ทำร้ายเราหรือมาทำร้ายมาประทุษร้ายต่อเราต่างๆเราไม่มีโอกาสที่จะรู้ตรงนั้นเลยใช่ใช่ค่ะครับอันนี้ก็ต้องรีบเร่งที่จะดำเนินการนะเช่นเดียวกันครับในเรื่องของของการปราบปรามนะจากเดิมเรามีข้อจำกัดอยู่กฎประมวลกฎหมายฉบับใหม่นี้ก็ได้เขียนแก้ไขแล้วก็ปรับปรุงให้เจ้าหน้าที่สามารถทำงานเชื่อว่าจะมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะว่าจะสรุปบทเรียนความล้มเหลวเก่าๆที่ผ่านมาค่ะนะครับแล้วก็ได้เอาตัวอย่างที่ดีของบางประเทศที่เขาทำแล้วได้ผลอย่างเช่นเรื่องของการยึดทรัพย์เรื่องการยึดทรัพย์นี่เป็นเรื่องที่เป็นคลาสสิกมากของการปราบปรามเรื่องของการกระทำความผิดแบบนี้ครับยังไม่ได้ผลแล้วครับต้องยึดทรัพย์อย่างเดียวนะถึงจะได้ผลในการทำให้เป็นการไม่ชั่งกันยึดทรัพย์แต่เดิมเนี่ยก็มีข้อจำกัดว่ายึดได้เฉพาะทรัพย์ที่ได้มาจากการกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้าผิดยาเสพติดจึงก็ปรากฏว่าถ้าพิสูจน์ไม่ได้นะว่าเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการค้าก็ไปยึดเขาไม่ได้นั่นก็รวมทั้งอาจจะมีการถ่ายเทยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินต่างๆวันนี้ก็เจ้าที่ก็ทำงานยากมากนะกฎหมายใหม่นี้ก็ให้อำนาจเจ้าหน้าที่ในการทำงานเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นการยึดทรัพย์ก็จะไม่ยึดเฉพาะทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก่อนสามารถยึดทรัพย์ทั่วไปของผู้กระทำความผิดได้คือเป็นทรัพย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำความผิดนั่นก็ยึดได้นะครับถ้าพิสูจน์ได้ว่าผู้นี้ได้ทำการค้ามาเป็นระยะเวลากี่ปีในคำนวณแล้วว่ามีรายได้จากการค้าเท่าไหร่ยึดทรัพย์เท่านั้นซึ่งอันนี้ก็จะทำให้ผู้ที่ทำการค้าหรือกิจการเสพติดเนี่ยหวั่นเกรงหวั่นกลัวมากยิ่งขึ้นแล้วก็หวังว่าจะทำงานในบทมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามอาจจะต้องพูดอย่างนั้นอีกนะครับอย่างไรก็ตามนะเมื่อสองวันเนี่ยวันนี้ก็ยังเป็นข่าวอยู่ที่สงขลาค่ะท่านนะครับเจ้าหน้าที่รัฐมันก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่รัฐอีกว่าเจ้าหน้าที่รัฐทำจริงจังแค่ไหนนะครับเจ้าหน้าที่รัฐที่ดีผมคิดว่ายังมีอยู่มากนะว่าเจ้าหน้าที่ที่เป็นแกะดำที่ไม่ซื่อสัตย์สุจริตนะฮะแล้วก็แสวงประโยชน์จากการกระทำความผิดของผู้ค้าผู้เสพพวกนี้มีอยู่เราได้ข่าวอยู่เสมอนะครับมีตำรวจมีการร้องเรียนนะครับตำรวจไปจับกุมแล้วก็รีดไถทรัพย์นะถ้าจะให้ข้อหาเบาบางลงโทษน้อยลงหรือให้ปล่อยตัวก็เอาเงินมาต่างๆพวกนี้นะฮะอย่างกรณีที่เกิดขึ้นที่สงขลาก็เป็นตัวอย่างที่ดีว่าเจ้าหน้าที่เราอาจจะไม่ตรงไปตรงมานะครับเรื่องแบบนี้เนี่ยเจ้าหน้าที่เราต้องมีจริยธรรมมีคุณธรรมนะครับไม่งั้นเนี่ยอยู่กับสิ่งชั่วร้ายก็พลอยชั่วร้ายไปด้วยนะเรื่องของการทับมนุษย์ก็ดีเจ้าที่เดี๋ยวข้องกับเจ้าที่ที่ไปไล่จับกลุ่มผู้ข้ามเมืองโดยผิดกฎหมายหรือที่ทำการค้ามนุษย์จับกลุ่มไปจับกลุ่มมาก็เห็นช่องทางอดไม่ไหวนะครับต่อสิ่งเย้ายวนพวกนี้ก็ทำความผิดไปซึ่งถ้าเรามีเจ้าหน้าที่อย่างเยอะๆมันก็คงจะแก้ไขปัญหานี้ลำบากนะครับก็หวังว่าเจ้าหน้าที่จะทำงานอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นนะผมยังมั่นใจนะครับว่าเจ้าหน้าที่จะดีมีมากครับครับอันนี้ก็เรื่องของยาเสพติดนะครับค่ะแล้วจะมีเรื่องปัญหาอะไรครับปัญหาเรื่องผู้หลบหนีเข้าเมืองค่ะท่านค่ะผู้หลบหนีเข้าเมืองเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยเราก็มองเห็นนะว่าคน
ออกจากบ้านไปกว่าเราจะเจอคนต่างด้าวคนที่ไม่ใช่คนไทยสักคนก็ยากนะค่ะนี่ก็มากแต่นักท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวไปแล้วเข้ามาแล้วก็กลับนะฮะแต่ว่ากลุ่มแรงงานต่างด้าวหรือผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาเนี่ยก็มีจำนวนมากนะเอาล่ะครับในกรณีที่เข้ามาทำงานเราก็ไม่รังเกียจนะครับผมที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้บอกว่าเราต้องไปรังเกียจเดือดฉันกับคนต่างด้าวเพราะเขาเองเข้ามาทำงานก็เป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจเราค่ะอย่างที่คนไทยไม่ทำหรือว่าไม่ถนัดที่จะทำก็มีแรงงานเหล่านี้มารับช่วงต่อถ้าไม่มีคนเหล่านี้ไองานพวกนั้นก็จะไม่มีคนทำนะครับก็จะกระทบต่อเศรษฐกิจส่วนรวมเรื่องประมงเรื่องอะไรต่างๆพวกนี้การขนส่งต่างๆพวกนี้นะครับอันนั้นก็เป็นส่วนดีเพียงแต่ว่าทำให้ถูกต้องนะอันไหนจะต้องจดทะเบียนอันไหนที่จะต้องมารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ก็ต้องทำให้มันถูกต้องเข้าระบบนะแต่ว่าเราอย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่ามันก็ยังมีการลักลอบนำแรงงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมายเข้ามาดัดแปลงรถต่างๆพวกนี้ก็เห็นสารพัดแล้วครับที่จะแอบแฝงเข้ามานะแล้วก็หนีไม่พ้นแล้วครับว่าเจ้าหน้าที่เราก็บางส่วนก็เข้าไปมีส่วนตรงนี้ซึ่งถ้าเจ้าของเราไปเป็นผู้กระทำความผิดหรือยังไงฮะหรือเข้าไปร่วมหรือเข้าไปมีเองการแก้ไขปัญหาพวกนี้ก็คงจะยากนะฮะเมืองเราเต็มไปด้วยผู้ที่เป็นกลุ่มไม่ใช่คนไทยนะครับขณะที่ทางสมช.เคยแบ่งง่ายๆว่ากลุ่มคนที่ไม่ใช่คนไทยที่เดินกระทบไหล่กับพวกเราในขณะนี้เนี่ยมีอยู่ 3-4 กลุ่มด้วยกันนะผมไปเร็วๆเลยนะครับกลุ่มแรกกลุ่มชาวเขากลุ่มที่มีสารภาพทางด้านกฎหมายอาจจะอยู่พื้นที่ห่างไกลตามเกาะแก่งตามภูเขาการสำนักประชากรอาจจะไม่ทั่วถึงพอก็กลายเป็นคนที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่มีปัญหานะครับทางกระทรวงมหาดไทยก็เร่งรัดสำรวจนะแล้วก็จัดทำทะเบียนออกบัตรประจำตัวให้ซึ่งก็แก้ไขปัญหาไปเยอะแล้วนะที่เหลืออยู่ก็มีการแก้ไขกฎหมายระเบียบต่างๆที่จะทำให้คนพวกนี้มีจำนวนน้อยลงแล้วก็กลายเป็นคนไทยซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่เจ้าหน้าที่เราอีกแล้วครับท่านเจ้าที่เราไม่สุจริตก็กลายเป็นเรื่องของการไปทำหลักฐานปลอมไปสวมคนสวมบัตรต่างๆพวกนี้ก็จะตามมาสรุปแล้วก็คืออยู่ที่เจ้าหน้าที่เรานะครับกฎหมายระเบียบต่างๆก็พยายามที่จะแก้ไขปัญหาพวกนี้ให้มันน้อยลงนะอีกกลุ่มหนึ่งที่เป็นกลุ่มสำคัญที่ผมเรียนแล้วคือกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่เข้าเมืองมาทำงานในบ้านเราที่เข้ามาโดยถูกต้องกระทรวงมหาดไทยกรมการปกครองกับกระทรวงแรงงานลงทะเบียนจัดขึ้นทะเบียนเอาไว้ก็เท่าที่เราทราบขณะนี้ก็มีประมาณสัก900,000นะแต่ผมเชื่อว่าจำนวนที่ผิดกฎหมายมีมากกว่านั้นค่ะนะแล้วก็จำนวนที่เคยอนุญาตกันมาแต่ก่อนแล้วเมื่อหมดระยะเวลาอนุญาตแล้วเนี่ยเขากลับไปหรือเปล่าหรือยังฝังตัวอย่างประเทศไทยเราก็เห็นคนไทยคนต่างด้าวเข้ามาอยู่ในประเทศไทยบางคนก็อยู่กันรูป10-20 ปีก็ยังมีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มต่อนะฮะกลุ่มนี้มีประโยชน์นะแต่ว่าต้องจัดการให้ถูกต้องเห็นผมเรียนแล้วนะฮะกลุ่มที่3เนี่ยก็เป็นกลุ่มคนที่หนีภัยจากการสู้รบอืมค่ะนี่ก็ขณะนี้ก็มีด้านเดียวก็คือด้านเมียนมาที่คุณอันธิยาก็คงทราบดีว่ากำลังมีปัญหาอยู่ใช่ค่ะก็จะมีคนเหล่านี้เข้ามาไม่มี2กลุ่มกลุ่มที่เข้ามานานแล้วร่วม30 ปีแล้วพวกนี้นะฮะเข้ามาหนีการเมืองเข้ามาตั้งแต่ในเมียนมาก็ยังมีปัญหาทางการเมืองแล้วก็มีคนที่เขาไม่มีความสุขกับการเมืองในเมียนมาก็หนีเข้ามาอยู่ในที่พักอีก11 แห่งนะใน4 จังหวัดนะครับแม่ฮ่องสอนตากกาญจนบุรีแล้วก็ราชบุรีนะครับจำนวนก็เหลือไม่มากเพราะว่าได้มีการไปตั้งติดตามเทศที่3แล้วบ้างแล้วนะครับประมาณสักถ้าผมจำไม่ผิดนะจะไม่อยู่ประมาณสัก7-8 หมื่นคนนะตอนนี้อยู่นานแล้วนะอยู่ชั่วคราวแต่ว่าอยู่มาร่วม30 ปีแล้วลูกหลานก็เกิดในพื้นที่พังติ่งเนี่ยพวกนี้กลับได้ยากแล้วเพราะว่าหมดความผูกพันกับทางด้านประเทศต้นทางที่ตัวเองมาเพราะมานานมากแล้วกลุ่มสองคือกลุ่มที่เพิ่งเกิดขึ้นเป็นผู้ที่หนีภัยการสู้รบเหมือนกันแต่ว่าเกิดขึ้นเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงในเมียนมาเมื่อต้นปีที่แล้วนี่นะให้ต้นปีที่แล้วใช่ต้นปีเสร็จเกือบ2 ปีที่ผ่านมาก็มีการเปลี่ยนแปลงในพม่าคนพวกนี้ก็จะหนีเข้ามานะครับหนีเข้ามาเพราะว่ามีการสู้รบกับต่อต้านรัฐบาลที่เราเรียกว่ากลุ่ม PDF คือกลุ่มที่ไม่ด้วยรัฐบาลแล้วก็ทำการต่อสู้ก็พอต่อสู้ในพื้นที่ไหนพวกนี้ก็จะหนีเข้ามาเพราะจะมีการใช้การระดมยิงทางอ
อากาศบ้างการใช้อาวุธหนักอีกเข้ามาบ้างก็จะดีเข้ามาในฝั่งไทยซึ่งตอนนี้จะบ้างกันด้านจังหวัดตากเนี่ยจากทางพบพระทางนั้นแม่สอดทางนั้นนะซึ่งอันนี้ไม่ค่อยมีปัญหาเจ้าหน้าที่เราก็เมื่อหนีเข้ามาก็ควบคุมดูแลไว้แล้วก็ให้ความช่วยเหลือทางด้านมนุษยธรรมเนี่ยเมื่อการรบมันสิ้นสุดลงการต่อสู้ในพื้นที่สิ้นสุดพวกนี้ยังมีไร่นามีญาติพี่น้องอยู่เขาก็เดินทางกลับไม่ปัญหาเท่าไหร่กลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งนะเป็นกลุ่มที่อาจจะเป็นกลุ่มสุดท้ายที่คือคงไม่ได้เข้าเมืองมาโดยชอบแล้วก็มาอยู่แล้วก็จะลักลอบบ้างเข้ามาโดยชอบแล้วก็อยู่เกินเขาเรียกโอเวอร์สเตย์นะอยู่เกินพิต้าต่างประเทศแล้วก็ลักลอบนะก่อนแรกๆเราจะคุ้นกับกลุ่มที่เราเรียกว่ากลุ่มลูกหมูค่ะท่านกลุ่มหัวคือกลุ่มคนจีนกลุ่มจีนไต้หวันบ้างฮ่องกงบ้างเป็นยิ่งใหญ่บ้างก็มาพวกนี้มาตั้งเป็นแก๊งอิทธิพลมาเฟียอยู่นะแล้วก็มีข่าวเรื่องฆ่าตัดตอนฆ่าอะไรฮะฆ่าบัตรร่างกายออกเป็นท่อนๆนะแล้วก็หั่นศพตัดชิ้นส่วนร่างกายในแบบนี้นะโอ้โหร้ายมากตัดนิ้วตัดอะไรกันเนี่ยนะฮะก็เรียกแก๊งลูกหมูนะก็จะมีแก๊งลูกแพะมีลูกแพะด้วยค่ะลูกแพะก็จะมีพวกเอเชียใต้นะปากีสถานอินเดียอะไรนั้นตัวนี้ก็เข้ามาแต่ก็จำนวนไม่มากนะค่ะปัจจุบันเนี่ยที่มากอยู่ในเมืองท่องเที่ยวภูเก็ตพัทยานะแก๊งลูกหมีเป็นพวกรัสเซียยุโรปยูเครนแล้วพวกนะฮะเป็นแก๊งลูกก็เป็นแก๊งที่เป็นมาเฟียนะค่ะเห็นแก๊งอย่างนั้นแก๊งผิวสีที่อยู่ด้านบางจันทบุรีที่ทำเรื่องพลอยเรื่องแรงต่างวันนี้อยู่อันนั้นก็มาจากด้านแอฟริกาต่างวันนี้นะก็กลุ่มนี้ก็มาอยู่แล้วก็อาจจะมาสร้างความเดือดร้อนในแง่ของเป็นมาเฟียเป็นผู้มีอิทธิพลก่ออาชญากรรมบ้างอะไรบ้างเราเคยมีกรณีของคนรัสเซียนะฮะหนีจากพัทยาข้ามไปทางฝั่งจะเอาเจ้าหน้าที่ต้องตามไปข้ามอ่าวไทยไปนะครับก็นี่ก็เป็นเรื่องของผู้ที่หลบหนีเข้าเมืองเข้ามาผมคิดว่าปัญหาที่สำคัญอีกอันหนึ่งก็คือปัญหาที่คุณอธิยาพูดถึงนะการใช้ความรุนแรงในสังคมใช่ค่ะอันนี้ขณะนี้วัยรุ่นเนี่ยก็ทุกวันแหละครับก็มีการยกพวกตีกันนะอะไรต่างๆนี่ใช้ความรุนแรงอาวุธต่างๆพวกอาวุธปืนระเบิดต่างๆก็ดูเหมือนจะมีแหล่งช่องมีแหล่งที่จะหาหรือซื้อหากันได้ง่ายค่ะสามารถจะครอบครองกันง่ายขึ้นก็อันตรายมากขึ้นวันดีคืนดีขับรถไปชนกันหรือว่าไปชนท้ายต่างๆวันนี้ก็อาจจะลงมาแล้วใช้ความรุนแรงต่อกันได้ง่ายขึ้นสังคมก็มีความยับยั้งชั่งใจกันน้อยลงนะกันน้อยลงนะซึ่งตัวนี้เราก็เห็นว่ามันก็มีปัญหามากขึ้นแล้วก็ชุมชนก็เดือดร้อนแล้วส่วนมากก็จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของยาเสพติดบ้างอะไรบ้างตัวนี้นะก็พอเป็นปัญหาที่กำลังดำรงอยู่นะกำลังดำรงอยู่มีอยู่ประเด็นหนึ่งครับที่เกี่ยวข้องกับหนาพวกนี้แล้วผมอยากจะตั้งข้อสังเกตตรงนี้ว่ามันอาจจะทำให้ปัญหานี้เนี่ยแก้ยากหรือว่าลามออกไปมากยิ่งขึ้นก็คือเรื่องบทลงโทษบทลงโทษบทลงโทษเราจะพูดได้สองอย่างอันที่หนึ่งเนี่ยบทลงโทษที่เกี่ยวข้องกับการประหารชีวิตคุณอาชญาทราบนะครับท่านผู้ฟังก็คงจะทราบว่าบทลงโทษประหารชีวิตเนี่ยเรายังมีอยู่โทษประหารชีวิตเรายังมีอยู่ในประมวลกฎหมายอาญาในหลายฐานโทษด้วยกันฐานความผิดด้วยกันนะยังมีอยู่ในคำพิพากษาของศาลชั้นต้นศาลอุทธรณ์ไปถึงศาลฎีกาคดีถึงที่สุดมีการลงโทษเนี่ย อยู่นะ เรื่องของการประหารชีวิตเราก็ถูกชมดีมาตลอดแล้วครับว่าประเทศเรายังล้าหลังยังถึงขั้นบางแห่งก็ดูหมิ่นดูแคลนแล้วว่ายังป่าที่อื่นอยู่ยังมีโทษประหารชีวิตนะเราก็ถูกเขาต่อว่าอย่างนี้ครับว่าเราก็ยังเห็นความจำเป็นต้องมีโทษประหารชีวิตแต่อย่างที่นันทิยาทราบแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังก็คงทราบว่ามันไม่มีการประหารชีวิตจริงใช่นานๆจะมีสักครั้งใช่ไหมคะท่านคะครั้งสุดท้ายเนี่ยผมไปค้นข้อมูลมีเมื่อปี6161นี่เองก็นานมาแล้วนะคะ4 ปีปี52ก่อนนั้นมีปี52ค่ะ52 53 45ไม่มีเลยไม่มีการประหารชีวิตเลยจนกระทั่งปี61เนี่ยมีการประหารชีวิต1คนในคดีฆ่าชิงทรัพย์ที่จังหวัดตรังค่ะในขณะที่ปีนั้นเนี่ยศาลตัดสินถึงขั้นลงโทษประหารชีวิต500รายโอ้โหปีเดียวนะป
ี61เนี่ยนะแต่รายแค่รายเดียวไม่ต้องนับตั้งแต่ปี53 54 55มาเนี่ยลงเฉลี่ยก็ปีสัก500รายเนี่ย10ปีก็ 5,000 รายเข้าไปแล้วใช่โทษไปถึงประหารชีวิตจริงซึ่งตรงเนี้ยมันทำให้สังคมผมคิดว่าไม่ปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะค่ะที่1อันที่1เราถูกตำหนิฟรีอ่ะค่ะว่าเตือนว่าล้าหลังยังมีโทษประหารชีวิตอยู่เราก็บอกเราบอกจำเป็นค่ะแต่จำเป็นมันไม่มีผลในทางปฏิบัติจริงอืมใช่ค่ะนะทางวุฒิที่ก็กำลังพูดถึงเรื่องพวกนี้อยู่เหมือนกันวุฒิสภาพูดถึงพวกนี้การที่กฎหมายอยู่การที่เรามีบทลงโทษของศาลอยู่เนี่ยแต่ปรากฏว่าพอลงโทษไปสู่กระบวนการยุติธรรมไปถึงชั้นของราชทัณฑ์ปรากฏว่าเมื่อเร็วๆนี้มีอดีตนักการเมืองท่านหนึ่งนะฮะก็หาฆ่าคนตายเนี่ยท่านกบอาเราเป็นใครเนี่ยนะฮะก็ปรากฏติดคุกแค่7ปีทั้งที่โทษที่ศาลลงคือประหารชีวิตค่ะเด็กก็แค่6ปีแล้วมีนักโทษที่กระทำความผิดซ้ำเนี่ยนะฮะในคดีที่เกิดขึ้นที่พัทลุงหรือที่ไหนเนี่ยครับคือเขาเคยฆ่าคนตายแล้วเขาก็ติดคุก6ปีแล้วออกปรากฏว่าเขามีสันดานเป็นฆาตกรเป็นผู้ร้ายก็ไปฆ่าผู้หญิงอีกค่ะแล้วก็สุดท้ายเนี่ยไปกักขังทำร้ายผู้หญิงอาการสาหัสปางตายมาอีกนะก็แสดงว่าคนพวกเนี้ยไม่ได้เข็ดหลาบโทษที่ถึงมาชีวิตก็ติดคุกแค่ไม่กี่ปีก็ออกมาทำรับคดีที่เป็นคดีคลาสสิกมากก็คือคดีของนายสมคิดพุ่มพวงจำได้ใช่ไหมครับค่ะค่ะสมคิดพุ่มพวงฆาตกรต่อเนื่องฆ่าคนไป6คนในช่วงชีวิตของคนที่อายุยังไม่ถึง60ด้วยซ้ำใช่ใช่แสดงว่าเขาติดคุกเขาติดคุกหลายครั้งนะฆ่าคนก็ติดคุกปีฆ่าคนก็ติดคุกแต่สามารถติดคุกแล้วออกมาฆ่าคนได้ถึง6คนต่อเนื่องเนี่ยผมว่าสังคมมันต้องทุกข์ทรมานอะไรพวกนี้แล้วนะครับใช่ค่ะเรายังมีโทษประหารชีวิตอยู่นะความเห็นผมก็คงให้มันเกิดความหวาดกลัวใช่ค่ะคนไม่หวาดกลัวหรอกครับโทษประหารชีวิตก่อนเข้าไปสารภาพเป็นประโยชน์อาภินันดีไม่ดีก็แค่จำคุกตลอดชีวิตหรือแม้แต่โทษประหารชีวิตทำความดีเป็นนักโทษชั้นดีก็ออกมาทำอันตรายต่อสังคมนี้ได้อีกนะอันนี้ก็เป็นเรื่องของโทษที่ถึงขั้นประหารชีวิตแต่ว่าไม่สามารถบังคับให้เป็นไปตามนั้นได้ก็อันตรายก็คือสังคมก็คนที่ทำความผิดก็ไม่เข็ดหลาบนะสังคมเองผู้ที่สูญเสียนะเราเห็นในข่าวนะสูญเสียลูกสูญเสียสามีภรรยาญาติพี่น้องก็เจ็บแค้นทีนี้เมื่อเจ็บแค้นเนี่ยแล้วโทษที่ผู้ทำความผิดได้รับเนี่ยมันไม่สะสมนะฆ่าก็ตายแล้วติดคุกแค่6ปีออกมาแล้วก็สามารถไปทำความผิดได้ใหม่เนี่ยผมคิดว่าสังคมเองก็คงจะเจ็บช้ำน้ำใจนะคนที่เขาได้รับผลกระทบตรงนี้ก็คงจะเจ็บช้ำน้ำใจนะครับถ้าประเด็นก็เป็นเรื่องที่อยู่รอบๆตัวเรานะครับเรื่องอันนี้ก็ของวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นผมก็มีความเสียใจอยู่อย่างว่าเด็กไทยวัยรุ่นไทยที่ดีนะมีเยอะนะที่ไม่ดีก็อาจจะมีบางส่วนซึ่งก็เป็นลูกหลานเราที่ต้องแก้ไขกันต่อไปนะคนไทยวัยรุ่นไทยก็ไม่ค่อยชอบทำงานแล้วนะเราหันไปทางไหนขณะนี้ก็เมื่อวันก่อนนี่ผมก็เล่าให้ที่ประชุมฟังว่าผมออกจากบ้านไปเติมน้ำมันเด็กเติมน้ำมันก็เป็นต่างด้าวนะครับไปเรียกท่านมาซ่อมที่บ้านก็ฝนตกหลังคารั่วช่างที่มาก็เป็นช่างเมียนมาที่เข้ามาปกเมียนมาไอที่ปั๊มน้ำมันก็เป็นเด็กเมียนมามาเติมน้ำมันเป็นนักอาหารไอเด็กเซอร์ก็เป็นเด็กมาจากกัมพูชาจริงจริงจริงค่ะก็เต็มรอบตัวเราไปหมดเด็กไทยก็ไม่พวกนี้ชอบโต๊ะทางคนนี้ขายของออนไลน์ค่ะมันจะไม่ดีนะผมไม่ได้บอกว่าไม่ดีแต่ว่างานพวกนี้ก็ไม่ทำขายของออนไลน์เด็กผู้ชายผมมีกำลังวังชาแข็งแรงหน่อยก็ไปเป็นไรเดอร์ส่งของใช่นะค่ะก็ห่วงอยู่นะครับแต่ก็ยังว่ายังมีจำนวนไม่มากแล้วครับนะก็ทำงานอย่างหนึ่งนะเพียงแต่ว่าเราก็เสียดายว่างานที่หนักเอาเบาสู้เนี่ยไปอยู่ในมือของคนต่างดาวซึ่งเราก็ต้องขอบคุณนะครับที่เขาเข้ามาช่วยทำงานในบ้านเมืองของเรานะครับก็หรือในการนี้ผมก็พยายามเล่าว่ามันก็มีปัญหาพวกนี้ค่ะที่หลายล้อมสังคมใช่ค่ะ
ล้วนแล้วแต่เป็นข้อเท็จจริงที่เผชิญกันอยู่ทุกวันจริงๆท่านสรุปได้อย่างรอบด้านมากจริงๆค่ะในส่วนของภารกิจของวุฒิสภาค่ะเราพอที่จะผลักดันหรือว่าขับเคลื่อนในประเด็นนี้ให้มันดีขึ้นยังไงบ้างไหมคะท่านคะโดยเฉพาะเรื่องของทบทวนบทลงโทษของกฎหมายไทยเนี่ยค่ะท่านคะทางวุฒิเราก็คุยกันอยู่นะเรื่องของการลดโทษในชั้นราชทัณฑ์เนี่ยซึ่งก็เคลื่อนไหวกันมาระยะหนึ่งแล้วว่าก็ต้องไปทบทวนหลักเกณฑ์ให้ดีไม่ใช่ติดคุกกันต้อง5-60 ปีปรากฏว่าลดไปลดมาใช่แค่ไม่กี่ปีลดมาเหลือไม่ถึง10 ปีแล้วค่ะถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอีก2-3 ปีก็คงออกมาได้นะจากคุกติดจริงๆไม่ถึง10 ปีอะไรพวกนี้ก็คงไม่หลาบจำนะครับใช่ค่ะโทษทุจริตโทษที่คอร์รัปชันนะก็คงจะคุ้มกับการที่จะมีความเสี่ยงอย่างนั้นนะเสี่ยงเอาไปรับโทษแล้วก็ยังมีเวลาออกมาใช้เงินได้ใช่นี่ก็เป็นการย้ำยั้งซึ่งทางวุฒิเรานะฮะโดยท่านสบ.สมชายก็กับคณะก็ได้ผลักดันในเรื่องพวกนี้ก็ทราบว่าได้มีการแก้ไขในชั้นหนึ่งแล้วแต่ก็ติดอย่างที่เห็นแล้วครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วก็มีเรื่องของอดีตนักการเมืองท่านหนึ่งถูกลงโทษประหารชีวิตแล้วก็ปรากฏว่าคุกคัน7 ปีนะเป็นกรณีที่มันไม่น่าเชื่อนะครับว่าผมเกรงว่าถ้ากฎหมายมันไม่เป็นที่พึ่งอย่างนี้ประชาชนมันก็จะกลับย้อนไปสู่ที่เดิมนะครับตาต่อตาฟันต่อฟันมันก็จะกลายเป็นความไม่สงบเรียบร้อยในสังคมไปก็คงจะต้องช่วยกันผลักดันในเรื่องต่างๆแบบนี้นะครับเคลื่อนไหวในเรื่องของยาเสพติดก็อย่างที่ผมเรียนแล้วว่าประมวลกฎหมายยาเสพติดที่ออกมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน2565นั้นนะเป็นกฎหมายฉบับเดียวที่สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งฝ่ายค้านรัฐบาลเห็นด้วยปกติจะไม่ค่อยมีกฎหมายที่เสนอโดยรัฐบาลฝ่ายค้านก็เห็นด้วยกฎหมายนี้เป็นฉบับเดียวที่ส.ส.ทั้งทุกฝ่ายทั้งรัฐบาลทั้งฝ่ายค้านเห็นด้วยเป็นเอกฉันท์รวมสว.ที่เข้าไปร่วมพิจารณาเรื่องนี้เพราะเป็นกฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปก็เห็นด้วยเป็นเอกฉันท์ทุกฝ่ายเห็นด้วยกันทั้งหมดว่ามันเป็นปัญหาที่สำคัญเป็นวาระแห่งชาติที่ท่านนายกท่านบอกแล้วจะต้องเร่งรัดแก้ไขไม่งั้นสังคมเราจะถูกบั่นทอนความเข้มแข็งของแล้วคนที่ติดเนี่ยก็เป็นคนอายุอยู่ในวัยทำงานทั้งนั้นนะครับอยู่ในวัยทำงานคนแก่ๆไม่ไหวแล้วนะเพราะงั้นชาติบ้านเมืองก็จะเสียหายไปในเรื่องพวกนี้นะครับก็อันนี้ก็เป็นบทบาทของทางด้านฝ่ายนิติบัญญัติเราก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของการดูแลเรื่องของกฎหมายต่างๆเนี่ยกฎระเบียบต่างๆรัฐกุมไม่มีสภาพมากยิ่งขึ้นก็อยู่ที่ผู้ปฏิบัติแล้วครับท่านนี้เรามีความเข้มแข็งทางด้านร่างกายและจิตใจจริยธรรมคุณธรรมก็หวังว่าเราจะแก้ไขปัญหาพวกนี้ได้จริงก็จังกับเรื่องพวกนี้ให้มากยิ่งขึ้นในทุกเรื่องครับได้ค่ะเอาใจช่วยนะคะท่านคะวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นต้องช่วยกันนะท่านวันนี้ถือว่าได้ความรู้มากๆเลยนะคะครบถ้วนทุกประเด็นแล้วก็ชัดเจนทุกมุมมองจริงๆทางรายการของเราต้องขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะคะท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีในฐานะประธานคณะอนุกรรมาธิการศึกษาการพัฒนาระบบการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวมขอขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูงค่ะด้วยความยินดีครับสวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะก็จบไปแล้วสำหรับเปิดประเด็นเด่นเค้นประเด็นร้อนในช่วงใกล้ชิดสว.ค่ะในโอกาสนี้ต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะท่านสว.ทวินเปลี่ยนสีนะคะที่มาวิเคราะห์ในหัวข้อนี้ไว้อย่างรอบด้านมากๆเลยนะคะหลากปัญหาความมั่นคงในชีวิตประจำวันปัญหาที่ใกล้ตัวกว่าที่คิดนะก็เป็นกำลังใจนะคะให้ฝ่ายนิติบัญญัตินะคะได้ผลักดันนะคะแนวทางในการแก้ไขปัญหาแล้วก็สร้างกลไกที่เป็นรูปธรรมนะคะแล้วก็นำมาสู่ในการแก้ไขปัญหาที่ตอบโจทย์ของพี่น้องประชาชนตอบโจทย์ในเรื่องความปลอดภัยมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะการติดตามการทบทวนบทลงโทษนะที่ท่านทวินเปลี่ยนสีได้ตั้งข้อสังเกตนะคะไว้อย่างน่าสนใจนะคะคุณผู้ชมค่ะการบังคับใช้กฎหมายต่างๆนะความเด็ดขาดของบทลงโทษถ้าไม่เด็ดขาดมากพอนะแม้ว่าจะมีโทษอย่างสูงสุดระบุอยู่ก็จริงนะมันก็อาจจะเป็นต้นเหตุอีกหนึ่งอย่างหรือเปล่าคะที่จะทำให้ปัญหานี้วนกลับมาก่อให้เกิดปัญหาซ้ำไปซ้ำมาไม่มีวันจบสิ้นดังนั้นนี่นะคะก็เป็นกำลังใจนะคะให้ทางฝ่ายนิติบัญญัตินะคะช่วยกันสะท้อนปัญหานี้นะคะแล้วก็ขอบคุณท่านด้วยนะคะที่ท่านก็นั่งหัวโต๊ะเป็นประธานคณะอนุกรรมาธิการนะคะก็มาวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็
เป็นกำลังใจให้ผลักดันนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาให้เป็นรูปธรรมต่อไปเพื่อความปลอดภัยและประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริงค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมคุณฟังคะก่อนที่จะลากันไปค่ะดิฉันอยากจะนี่มีข่าวนี้มาเล่าสู่กันฟังสักนิดหนึ่งนะเป็นความเคลื่อนไหวนะคะของเว็บไซต์ของรัฐบาลไทย Royal Thai Government นะคะนำเสนอข่าวว่าพลเอกประวิตรรองนายกกำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกระดับเข้มกำกับเจ้าหน้าที่รัฐครอบครองอาวุธป้องกันก่อเหตุรุนแรงค่ะรายละเอียดของประเด็นนี้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานความมั่นคงทุกระดับคุมเข้มนะกำกับเจ้าหน้าที่รัฐครอบครองอาวุธป้องกันการก่อเหตุอย่างรุนแรงค่ะโดยประเด็นนี้นะพลเอกคงชีพตันตรวานิชโฆษกประจำนะโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรีนี่นะคะก็บอกว่าจากเหตุการณ์เจ้าหน้าที่รัฐก่อเหตุใช้อาวุธกับประชาชนที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีก็กล่าวแสดงความเสียใจกับญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็ผู้บาดเจ็บทุกรายพร้อมทั้งได้กำชับไปยังหน่วยงานความมั่นคงให้หน่วยงานหัวหน้าหน่วยงานทุกระดับให้ความสำคัญทบทวนแล้วก็กวดขันมาตรการควบคุมกำกับเจ้าหน้าที่รัฐทุกหน่วยงานที่ครอบครองการมีแล้วก็การใช้อาวุธให้มากขึ้นโดยให้พิจารณาเพ่งเล็งเจ้าหน้าที่ที่มีความเครียดแล้วก็มีอาการป่วยแล้วก็มีอาการทางจิตประสาทหรือปัญหาจากยาเสพติดนะเข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยเพื่อที่จะแยกบำบัดรักษาแล้วก็กำกับให้อยู่ในความดูแลของแพทย์จนปกติทั้งนี้ขอให้ความสำคัญนี้ไปถึงกระบวนการคัดกรองเข้ารับราชการต่างๆที่ก็ต้องให้ความสำคัญมากขึ้นกับประวัติบุคคลเพื่อป้องกันไม่ให้มีการก่อเหตุรุนแรงทางสังคมซึ่งมันเป็นเรื่องที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นอีกคุณผู้ชมคุณฟังนะอีกหนึ่งข่าวค่ะอยากจะสะท้อนปัญหาการครอบครองอาวุธปืนอีกสักหน่อยค่ะแล้วก็แนวทางในการแก้ไขด้วยนะคะอย่างล่าสุดค่ะขอบคุณข้อมูลจากอีจันออนไลน์ด้วยนะคะบอกว่าคณะรัฐมนตรีเห็นชอบแก้ไขปัญหาอาวุธปืนผู้ครอบครองปืนต้องมีใบรับรองแพทย์นะคะมาดูรายละเอียดกันสักหน่อยโดยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบมาตรการแล้วก็กำหนดหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการแก้ไขปัญหาอาวุธปืนและยาเสพติดโดยมีมาตรการระยะเร่งด่วนสำคัญ4มาตรการนะคะเพื่อให้การแก้ไขปัญหานั้นเป็นไปอย่างมีระบบแล้วก็รวดเร็วนะนำไปใช้ได้จริงในการสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตร่างกายแล้วก็ทรัพย์สินของประชาชนรวมทั้งสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนตลอดจนบูรณาการการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดังต่อไปนี้ค่ะ1มาตรการเกี่ยวกับอาวุธปืนได้แก่การอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนเช่นเพิ่มเติมเอกสารใบรับรองแพทย์หนังสือรับรองจากต้นสังกัดนายจ้างการจัดการอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตโดยผ่อนผันให้ผู้ครอบครองนำอาวุธปืนที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือที่มีกฎหมายห้ามออกใบอนุญาตมาส่งมอบให้แก่ภาครัฐหรือนำมาขึ้นทะเบียนการป้องกันและปราบปรามในเชิงรุกอย่างเช่นตรวจจับการค้าอาวุธที่ไม่ได้รับอนุญาตมาตรการทางดิจิทัลเช่นการป้องกันการค้าอาวุธปืนบนแพลตฟอร์มดิจิทัล2มาตรการด้านการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดอย่างเช่นการควบคุมสารเคมีที่นำไปใช้ผลิตยาเสพติดหรือว่าสารตั้งต้นเนี่ยนะคะการทำลายเครือข่ายนักค้ายาเสพติดแล้วก็ยึดทรัพย์ติดตามจับกุมผู้ที่มีหมายจับคดียาเสพติดการค้นหาผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศการติดตามข้อร้องเรียนประชาชนการทบทวนผู้เสพเป็นผู้ป่วยแล้วก็การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวหรือว่า EM ค่ะ3มาตรการการบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดประกอบด้วยระยะเร่งด่วนค้นหาและคัดกรองผู้ป่วยจิตเวชระยะกลางเร่งรัดจัดตั้งสถานฟื้นฟูสมรรถภาพระยะต่อเนื่องโดยใช้ชุมชนเป็นฐานบำบัดยาเสพติด4มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตอย่างเช่นการพัฒนาเครือข่ายในแล้วก็นอกระบบสุขภาพตลอดจนการพัฒนาเครือข่ายในชุมชนทางนี้ยืนยันซ้ำโดยศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยเปิดเผยว่าตามที่มีข้อมูลในสื่อต่างๆเกี่ยวกับประเด็นเรื่องคณะรัฐมนตรีอนุมัติครอบครองอาวุธปืนต้องมีใบรับรองแพทย์ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมก็ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดยกรมประชาสัมพันธ์สำนักนายกรัฐมนตรีพบว่าประเด็นดังกล่าวเป็นข้อมูลจริงนะคะไม่ใช่เป็นข้อมูลลวงขอบคุณข้อมูลจากอีจันออนไลน์ด้วยนะคะเอาละค่ะแล้วคุณชมนี่มันก็มีปัญหาทิ้งท้ายกันสักหนึ่งนะอย่างที่เมืองระยองนี่นะก็สอวุ่นนะเพราะว่ามีปัญหาเรื่องปืน9กระบอกมันหายไปอะค่ะคุณผู้ชมคือแหล่งเจ้าหน้าที่เผยว่าฝ่ายปกครองเมืองระยองตอนนี้ค่อนข้างวุ่นวายแล้วนะคะหลังมีคนแชร์ผ่านโลกออนไลน์เรื่องปืนหายก่อนหน้านี้แจ้งว่าอยู่ครบนะคะแต่พอตรวจนับกลับไม่รู้ว่าใครเอาไปถึง9กระบอกด้วยกันจับตาพ่อเมืองระยองตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะคะจากกรณีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์ข้อความว่าปืนขนาด9มม.นะคะหรือว่า9มม.ของราชการหายไป2กระบอกไม่แจ้งความ
อำเภอเมืองนี่นะแหล่งข่าวแจ้งมาไม่ตามหากันหรอคะฝากท่านผู้บังคับบัญชาตรวจสอบเรื่องนี้หน่อยค่ะทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางเลยนะคะหลังจากที่มีคนมาแชร์แบบนี้ค่ะเกี่ยวกับเรื่องนี้คุณผู้ชมย้อนไป24ตุลาคมที่ผ่านมามีแหล่งข่าวซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ในอำเภอเมืองจังหวัดระยองเปิดเผยว่าเมื่อวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามีการตรวจสอบอาวุธปืนในตู้เก็บปืนพกสั้นภายในห้องทำงานฝ่ายความมั่นคงอำเภอเมืองระยองเป็นอาวุธปืนพกสั้นขนาด9 มิลลิเมตรนะรวม5 กระบอกคุณผู้ชมคะคือยังอยู่ครบตอนนั้นต่อมาวันที่20ตุลาคมค่ะที่ผ่านมานี่เองก็มีการตรวจนับอาวุธอีกครั้งหนึ่งปรากฏว่าเอ้าอาวุธปืนพกสั้นจำนวน2 กระบอกนี่มันหายไปนะนอกจากนี้ก็ยังมีอาวุธลูกซองยาวนะซึ่งเป็นของกรมการปกครองสำหรับให้กำนันผู้ใหญ่บ้านใช้เนี่ยหายไป7 กระบอกซึ่งในสมุดก็มีการเซ็นนำมาส่งคืนให้อำเภอเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ยังมีเสื้อเกราะอีก1 ตัวสูญหายไปด้วยที่ผ่านมาก็มีการตรวจอาวุธนะพร้อมส่งข้อมูลให้แก่ทางจังหวัดทุกสัปดาห์เจ้าหน้าที่ก็แจ้งว่ามียอดครบทุกเดือนแต่ครั้งนี้นายอำเภอซึ่งเพิ่งเข้าย้ายมาประจำการใหม่ก็ได้สั่งให้ตรวจนับตามยอดที่เคยแจ้งไว้ว่าครบจริงๆหรือเปล่าปรากฏว่าเอามันไม่ครบนะมีการสูญหายไปโดยไม่ทราบว่าใครเป็นคนเอาไปกันแน่ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะคะว่าจากกรณีนี้เนี่ยทางผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเนี่ยจะมีการตั้งคณะกรรมการขึ้นมาสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ตรวจสอบทุกอำเภอว่าปืนยังอยู่ครบหรือไม่ต่อไปจับตามองกันนะคะอย่างไรก็ตามเนี่ยเรื่องที่เกิดขึ้นทางฝ่ายปกครองก็ได้มีการปรึกษาหารือกับตำรวจแล้วก็ส่งเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานเข้าไปตรวจสอบลายนิ้วมือแฝงที่บริเวณตู้เก็บอาวุธปืนดังกล่าวไว้เป็นหลักฐานแล้วค่ะขอบคุณข้อมูลจาก Daily News Online นะคุณผู้ชมขอบคุณข้อมูลจาก Daily News Online ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมวันนี้ถือว่าครบถ้วนทุกประเด็นชัดเจนทุกมุมมองค่ะต้องขอบคุณคุณผู้ชมคุณฟังทุกท่านที่ติดตามรายการของเรามาจนถึงช่วงท้ายนะคะขอบคุณทุกๆการกดไลค์กดเลิฟกดแชร์นะคะแล้วก็ขอบคุณทุกๆความเห็นที่ส่งต่อกันเข้ามาด้วยถ้อยคำที่สุภาพในเชิงสร้างสรรค์ค่ะวันนี้หมดเวลาลงแล้วค่ะดิฉันอันธยาเนติรพีศักดิ์ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะเกาะติดภารกิจวุฒิสภาเดินหน้ายุทธศาสตร์ปฏิรูปกับทันข่าววุฒิสภาไทย